ูปแบบที่2ของการสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft Office Excel นะคะนั่นก็คือคำตอบเป็นตัวเลขค่ะเพราะเมื่อคำตอบเป็นตัวเลขแล้วการเขียนสูตรให้คะแนนก็จะแตกต่างกันไปจากคำตอบเป็นข้อความค่ะจากตัวอย่างตัวเลขที่หายไปจากช่องหรือเซลล์สีชมพูนี้นะคะคือตัวเลข4เมื่อเราทำการพิมพ์สูตรให้คะแนนนะคะเราก็จะพิมพ์ว่าเท่ากับ if วงเล็บเปิดเซลล์ที่มีสีชมพูนี้อยู่ในคอลัมน์ D แถวที่7แล้วก็เขียนว่า D 7เท่ากับ D 7ในคอลัมน์ D แถวที่7นี้นะคะตัวเลขที่หายไปคือตัวเลข4แล้วก็พิมพ์เลข4ไปเลยค่ะแล้วคอมม่า1คอมม่า0แล้ววงเล็บปิดค่ะตอนนี้เรามาดูนะคะว่าความหมายของสูตรให้คะแนนนั้นเป็นแบบนี้ค่ะถ้าคอลัมน์ D แถวที่7คอลัมน์ D แถวที่7เท่ากับ4ให้คะแนน1ถ้าไม่ใช่ให้คะแนน0เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Enter 1ครั้งค่ะคะแนนนะคะจะเริ่มต้นที่0ค่ะเพราะเรายังไม่ได้ใส่คำตอบลงในเซลล์สีชมพูนี้นะคะเอาละค่ะเรามาช่วยกันทำคะแนนข้อต่อไปกันค่ะข้อ2นี้นะคะตัวเลขที่หายไปคือเลข5ค่ะเท่ากับ if เลข5อยู่คอลัมน์อะไรคะเลข5อยู่คอลัมน์ C แถวที่9ค่ะวงเล็บเปิด4 9เท่ากับอะไรคะนักเรียนเท่ากับ5คอมม่า1คอมม่า0แล้ววงเล็บปิดอ้าวเรามาให้ความหมายพร้อมกันค่ะถ้า49ถ้า49ตัวนี้49ตัวนี้นะคะเท่ากับ5ให้คะแนน1ถ้าไม่ใช่ให้คะแนน0ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วกดปุ่ม Enter 1ครั้งค่ะเรามาช่วยกันเขียนสูตรข้อสุดท้ายกันค่ะข้อที่3นี้นะคะตัวเลขที่หายไปคือตัวเลขอะไรคะนักเรียน12แล้วก็ข้ามมาที่18นักเรียนคิดว่าควรจะเป็นตัวเลขอะไรเอ่ยคำตอบคือตัวเลข14ค่ะตรงนี้นะคะคอลัมน์ D แถวที่11เท่ากับ14นะคะนักเรียนอ้าวมาช่วยกันเขียนสูตรค่ะเท่ากับ if วงเล็บเปิด D 11เท่ากับอะไรเอ่ย14คอมม่า1คอมม่า0แล้วก็วงเล็บปิดแล้วกดปุ่ม Enter 1ครั้งค่ะตอนนี้เรามาเช็คดูนะคะว่าสูตรที่เราพิมพ์ไปนั้นนะคะจะเป็นสูตรที่ถูกต้องไหมแล้วคะแนนจะขึ้นจริงไหมถ้าคุณครูใส่ตัวเลขที่ผิดไปเช่นข้อนี้คือเลข5แล้วคุณครูกด Enter เป็นยังไงคะนักเรียนคะแนนก็ยังจะเป็น0เหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าคุณครูกดเลข4แล้วกดปุ่ม Enter เป็นไงคะคะแนนขึ้นทันทีเลยเป็นเลข1ข้อนี้เช่นเดียวกันค่ะคุณครูใส่เลข5เข้าไปคะแนนต้องเพิ่มขึ้นเป็น1เห็นไหมคะข้อนี้ก็ต้องใส่เลข14จึงเพิ่มขึ้นเป็น1ค่ะตอนนี้นักเรียนพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าสูตรการให้คะแนน
เมื่อคำตอบเป็นตัวเลขและข้อความแตกต่างกันอย่างไรแน่นอนค่ะถ้าเป็นตัวเลขไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูดแต่ถ้าเป็นข้อความให้ใส่เครื่องหมายคำพูดเจอกันจับอีกครั้งนึงค่ะการสร้างเกมนะคะถ้าคำตอบเป็นตัวเลขไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูดค่ะแต่ถ้าคำตอบเป็นข้อความต้องใส่เครื่องหมายคำพูดทุกครั้งค่ะ